ะคะ Motoring on Air ค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไป Test Drive ค่ะเพราะว่าทางด้านของคุณเจนะคะเตรียมพร้อมอยู่แล้วคราวนี้มาแบบมอเตอร์ไซค์มวลชนบ้างนะคะก็รถมหาชนนะคะมาลองขี่นะคะสำหรับ Yamaha Exciter 150นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะวันนี้นะครับผมมาร่วมทริปกับ Yamaha นะครับกับการทดสอบประสิทธิภาพของ Yamaha R3 กับ Yamaha Exciter 150นะครับในส่วนของ R3 ครับเราเคยได้สัมผัสกันไปแล้วนะครับที่สนามช้าง International Circuit นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาประจำการอยู่ที่ Yamaha Exciter 150นะครับด้านสมรรถนะและความเร้าใจจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันครับด้วยสมรรถนะที่จัดจ้านและรูปลักษณ์อันฉบเฉี่ยวเร้าใจแม้ไม่ได้จัดรวมอยู่ในตระกูล R Series แต่การจัดกิจกรรมทางการตลาดของรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตใหม่ล่าสุดจากค่ายซ่อมเสียง Yamaha Exciter 150ทุกครั้งย่อมต้องมีส่วนร่วมหรือสะท้อนอารมณ์ความสนุกเร้าใจของตัวผลิตภัณฑ์ไม่มากก็น้อยครับนับตั้งแต่ครั้งเปิดตัวเคียงคู่กับ YZF R3 พร้อมการอัญเชิญจตุรเทพนักบิดในสังกัดครับมาร่วมสร้างสีสันสัมผัสสมรรถนะกันถึงสนามแข่งระดับโลกในบ้านเราไล่เรียงมาถึงทริปทดสอบการขับขี่ที่เพิ่งจัดล่าสุดครับภายใต้กิจกรรมว่า Yamaha Touring Trip แอดเขาใหญ่โดยมีโมเดลในกลุ่มรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตมาร่วมแจมกับซีรีส์สายพันธุ์สปอร์ตอย่าง R3 และก็ R15 สีใหม่ในครั้งนี้อีกเช่นกันสำหรับ Exciter 150เป็น2ล้อนำเข้าจากประเทศเวียดนามราคา 62,000 บาทมาพร้อมกับคำนิยาม The Street King รูปร่างหน้าตามีเหลี่ยมสันและเส้นสายที่ดุดันเร้าใจครับจากการออกแบบได้รับอิทธิพลมาจากรุ่นใหญ่ในค่ายซึ่งจุดโดดเด่นอยู่ที่การใช้ไฟหลีด้านหน้าและไฟท้ายแบบ LED ขณะที่ไฟเลี้ยวเป็นแบบฝังรวมอยู่ในชุดแฟริงพร้อมเสริมความหล่อแน่นด้วยล้อแม็กลายใหม่เหมือนกับรุ่น R15 ครับโอบรัดด้วยยางจุ๊บเลดหรือแบบไร้ยางในด้านหน้าขนาด 70/90 และหลังขนาด 120/70 โดยทั้งคู่ใช้ขนาดวงล้อ17นิ้วขณะที่ออปชันของหน้าปัดบอกสถานะต่างๆเน้นรูปแบบเอาใจนักบิดสไตล์สปอร์ตโดยแสดงรอบเครื่องยนต์แบบอนาล็อกส่วนข้อมูลอื่นๆจัดเต็มในระบบดิจิตอลส่วนระบบสตาร์ทครับสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบมือและเท้าด้านขุมพลังก็เลือกใช้พิกัดขนาดใหญ่ขึ้นกว่าโมเดลก่อนหน้าซึ่งเดิม Exciter T135 หรือชื่อทำตลาดในประเทศไทยว่า Spark ใช้ระดับพิกัดขนาด 135cc ส่วนตัวใหม่นี้ครับเป็นบล็อกเดียวกับที่ติดตั้งอยู่ในรุ่น R15 เครื่องยนต์4จังหวะขนาดกระบอกสูบ 149cc สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดส่งกำลังด้วยชุดเกียร์5สปีดขณะที่ R15 ครับใช้เกียร์6สปีดหากมองจากรูปโฉมภายนอกครับพร้อมอุปกรณ์ติดรถต่างๆกระทั่งจุดเล็กๆน้อยๆอย่างพักเท้าที่พับได้ครับแม้ไม่ค่อยพบเจอบ่อยนักในกลุ่มรถประเภทนี้แต่ Exciter 150ก็ยังมีติดตั้งมาให้ด้วยดังนั้นครับจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลใหม่ที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านในภาพรวมมีบุคลิกค่อนไปทางรถสปอร์ตมากกว่ารถครอบครัวอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันท่านั่งยังสอดคล้องและมุ่งเน้นตอบโจทย์ด้านอรรถรสการขับขี่ที่เร้าใจมากขึ้นด้วยตำแหน่งแฮนด์บังคับก้มต่ำกว่าเดิมเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าส่งผลให้การควบคุมครับมีความกระชับและคล่องตัวระบบช่วงล่างทำหน้าที่ได้เหมาะสมครับตัวรถมีความนิ่งนั่งสบายแต่ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงรู้สึกด้านหน้าจะตอบสนองไวไปนิดอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมยังถือว่าอยู่ในระดับเกรด A บวกเพราะแม้ขบวนทดสอบวิ่งฝ่ากลางสายฝนในช่วงทางโค้งบนเขาประสิทธิภาพของยางและช่วงล่าง
ยังยึดเกาะถนนได้ดีสามารถวิ่งผ่านไปได้อย่างปลอดภัยและเช่นกันครับสำหรับระบบห้ามล้อจากการใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังการชะลอความเร็วทำได้อย่างหายห่วงทางด้านอัตราเร่งและการส่งกำลังของชุดเกียร์มีความต่อเนื่องในจังหวะเร่งแซงย่านความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้รวดเร็วทันใจและเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตคันนี้ส่วนการใช้งานวิ่งระยะทางไกลความเร็วปลายในเกียร์5ครับที่รอบเครื่องยนต์ 7,000 รอบต่อนาทีทำความเร็วได้95กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ความเร็วสูงสุดช่วงทางตรงครับทดลองทำได้อยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องยนต์จะขยับไปที่ 9,000 รอบต่อนาทีทั้งนี้ความเร็วสูงสุดขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคนที่ขี่ด้วยครับซึ่งผู้ที่ร่วมทริปก็ทำได้แตกต่างกันออกไปสำหรับอัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าจอแสดงผลวัดค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประมาณ34กิโลเมตรต่อลิตรครับหากมองเฉพาะตัวเลขดังกล่าวอาจเห็นว่าทำได้น้อยไปหน่อยแต่ในแง่ของการใช้งานจริงถือว่าสมเหตุสมผลเพราะตลอดเส้นทางการทดสอบค่อนข้างใช้ความเร็วสูงและแช่คันเร่งยาวต่อเนื่องทีเดียวครับสำหรับกิจกรรมทดสอบการขับขี่ครั้งนี้นอกจากจะได้สัมผัสสมรรถนะของ Exciter 150กันอย่างเต็มอิ่มแล้วทางค่ายส้มเสียงยังจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ร่วมสนุกระหว่างทางอย่างการประลองความแม่นยำด้วยการยิงปืนภายในโรงเรียนในร้อยพัชจุลจอม9และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมอบเงินสนับสนุนทำป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตลอดจนแวะทักทายดีลเลอร์ในพื้นที่ครับทั้งวรพันธุรกิจเซ็นเตอร์และสิงห์ชัยสยามยนต์ซึ่งถือเป็นจุดจอดพักยืดเส้นสายคลายเหนื่อยพร้อมอัปเดตข้อมูลความนิยมประเภทของรถได้เป็นอย่างดีโดยสรุปคร่าวๆครับว่าตอนนี้กระแสรถสปอร์ตของยามาฮ่ากำลังมาแรงเลยทีเดียวส่วนจะแรงจนสามารถดันยอดขายขึ้นมาผงาดนำหน้าคู่แข่งได้หรือไม่ครับงานนี้ต้องลุ้นกันยาวๆเพราะลำพังเพียงแค่ Exciter 150หรือรถครอบครัวตัวแรงรุ่นเดียวคงไม่พอเนื่องจากในกลุ่มตลาดรถสปอร์ตขณะนี้ตัวเลือกมีค่อนข้างหลากหลายครับถ้าให้ดีรีบส่งโมเดลอื่นมาช่วยเสริมทับด้วยน่าจะมีลุ้นขึ้นครับสนใจนะคะสนนราคาเนี่ยก็กลางๆแต่ว่าก็พอสมควรนะพี่มอเตอร์ไซค์นี่มันคือใครจะหวัง 2-3 หมื่นเนี่ยไม่ยากแล้วคือไม่มีแล้วอ่ะ5อัพอ่ะยิ่งรถครอบครัวรถขนาด150เนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วประมาณนี้ล่ะนะคะก็สนนราคา 62,000 บาทนะสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจก็ลองไปทดลองขับดูทดลองขี่ดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าคุณเจก็นำเรื่องราวสมรรถนะอะไรต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็ลองเก็บไปเป็นไอเดียแล้วก็ลองดูหลายๆอย่างหลายๆยี่ห้อก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หมดเวลาของ Motoring on Air แล้วนะคะอย่าลืมค่ะเข้ามาติชมรายการฝากข้อเสนอแนะต่างๆได้ www.facebook.com/motoringonair นะคะแล้วถ้ามีอะไรบางทีเราก็เข้าไปตอบในนั้นร่วมสนุกเล่นเกมอะไรต่างๆด้วยครบเลยทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ